สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วไปไหนไปไหนไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะคะแต่ตะกร้าเขียวเหมือนเดิมไม่ได้ไปเก็บเห็ดตอนนี้อากาศอยู่ที่8องศาดูแดดจ้าแต่8องศาถ้าไม่มีแดดอ่ะจะหนาวกว่านี้เนาะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าอากาศอยู่ที่8องศาอยากจะพาเพื่อนๆไปเก็บวอลนัทวันนี้จะพาเก็บวอลนัทเก็บต้นนี้ก่อนอันนี้เก็บต้นข้างๆบ้านนี่เนาะนี่จะเก็บต้นเนี่ยต้นที่มานั่งกินข้าวเดี๋ยวเก็บต้นนี้เดี๋ยวจะไปต้นหลังโอ้ยใส่ถุงมือกดไม่ได้เอาอะไรกดหลังมากดให้หน่อยที่ FC นี่มาเก็บเก็บต้นนี้กับต้นลูกมันจะใหญ่หน่อยมันแล้วแต่พันธุ์หรือว่ามันแล้วแต่พันธุ์หรือว่ามันต้นใหม่ยายก็ไม่รู้นะต้นนี้ปลูกเองแฟนยายปลูกไอ้ต้นกับข้างบ้านแฟนยายก็ปลูกแต่ว่าไอ้ต้นนู้นต้นใหญ่นู้นมันอยู่ในมันมีอยู่แล้วลูกก็เลยอันนี้เอาไว้ต่างหากดีกว่าลูกใหญ่เนาะลูกเล็กเอาไว้ต่างหากมาเด้อช่วยกันเก็บใหญ่เก็บทีเดียวพอให้มันร่วงแล้วก็เก็บทีเดียวนี่แหละที่เหลือก็เอาไว้ให้กระรอกให้อะไรมันกินไปหรือว่าข้างบ้านมาเก็บเอาก็แล้วแต่บางทีเขาก็เก็บเอาตามข้างถนนอ่ะข้างถนนมันไม่มีคนเก็บเขาก็ไปเก็บเอาแต่ว่ามันก็ยังว่าแหละข้างถนนมันต้องรอให้มันร่วงต้องไปแต่เช้าไม่งั้นเขาก็เก็บเอาหมดเนาะไม่รู้ยายไม่ได้มองข้างบนว่ามันหมดหรือยังเนี่ยก็มันยังแต่ว่ามันร่วงเยอะแล้วแหละเพราะว่าลมมันแรงก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ก็เดี๋ยวถ้ามันร่วงมาอีกร่วงมาอีกก็ให้ข้างบ้านมาเก็บเอาเนี่ยโอ้ยยังเหลืออีกเยอะนี่เหลืออีกก็คล้ายถั่วลิสงกินอร่อยเพื่อสุขภาพนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บให้ดูแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวยายจะตั้งกล้องเดี๋ยวไปตรงเดี๋ยวไปตรงนู้นตั้งกล้องตีลังกาเก็บก่อน FC ขอมาตั้งกล้องตีลังกาเก็บอันนี้เขาเก็บให้ดูนี่คือนี่มันก็เริ่มแห้งแล้วนะเนี่ยแดดมันหยุดให้นั่นแต่ว่าเก็บปีนี้เอาไว้กินปีหน้าของปีที่แล้วเพิ่งหมดปีที่แล้วไม่มีหรอกเพื่อนๆไปเก็บเอาที่อื่นเขาให้ไปเก็บเอาปีที่แล้วมันเจอพายุไม่มีวอลนัทให้เก็บปีที่แล้วโอ้ยยายก็เก็บก่อนนะกดไม่ได้อีกแล้วใส่ถุงมือกดยากโอ้ยทำยังไงล่ะเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนนะนี่ต้นนี้ได้เยอะเพื่อนๆต้นข้างบ้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นนี้เยอะเก็บยังไม่หมดนะนี่เหลือ
มุมนี้อีกนิดนึงนี่มุมนี้ยายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บทางโน้นก่อนเอาไว้ทําไมรู้ไหมยายไม่แน่ใจตอนนี้มันบ่ายโมงกว่าๆไม่แน่ใจถ้ายายเก็บเสร็จเร็วยายจะมาไลฟ์สดตรงนี้เนาะไลฟ์สดเก็บวอลนัทตรงนี้เดี๋ยวไปข้างหลังกันไปเก็บต้นข้างหลังเดี๋ยวค่อยกลับมาต้นนี้ใหม่เนาะเนี่ยได้เกือบเต็มตะกร้าแล้วเห็นไหมลูกใหญ่ๆสวยๆด้วยเนี่ยลูกใหญ่ๆไปมาถึงแล้วโอ้ข้างบนก็เหลืออยู่เยอะอยู่นะเพื่อนยังเหลืออยู่เยอะอยู่เลยเนาะข้างบางมาเก็บเอายายจะเก็บเอาแต่รวงๆข้างล่างนี่แหละเนาะยังเหลืออยู่เยอะอยู่เดี๋ยวลมมาอีกทีนึงก็พรวดพราดพรึบนี่เห็นไหมต้นนี้จะเล็กกว่าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรรสชาติเหมือนกันแค่มันแกะมามันได้เนื้อน้อยกว่าได้เนื้อน้อยกว่าลูกใหญ่เนาะอุ้ยเหลืออีกเยอะเลยตัดทิ้งไปต้นหนึ่งนะมันเล็กต้นนู้นก็เยอะแต่ก็ยังเล็กกว่าอีกก็ยังว่าแล้วมันแก่แล้วเนาะเราไม่ได้นู่นอีกต้นหนึ่งนู่นอีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งไอจะมีต้นนี้ตรงนี้ตัดทิ้งนี่นี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่เนาะเอาไว้ก็กินไม่หมดอีกอย่างหนึ่งก็ยังว่าแล้วเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเลยเนาะปะมาเก็บมองไม่เห็นหรอกแดดสะท้อนนี่สมัยก่อนตอนที่ยายยังไม่ทำ YouTube นะโอ้ยแฟนยายแกมานั่งช่วยเก็บคนอ้วนนะคนเพื่อนเอากระดาษไอ้นั่นเอาโฟมมาแกจะรองขาไว้อย่างงี้แล้วก็เก็บก้มๆเงยๆก็ยากแต่แกก็มาช่วยเก็บสมัยก่อนสมัยยังไม่ได้ทำ YouTube นะโอ้ยสมัยนี้ทำ YouTube แฟนใหญ่โอ้ยสบายไปหลายอย่างเลยสบายไปใหญ่หลายอย่างเลยไม่ต้องช่วยทำไงไม่ต้องช่วยทำไม่ใช่หรอก็คือแกไม่เข้ากล้องด้วยไงแต่ยายก็ไม่ให้แกทำหรอกแต่แกอยากช่วยเนาะไม่ได้ให้ช่วยแต่แกก็อยากช่วยต้องเก็บไปเป็นแนวนะเก็บขึ้นเก็บลงไม่งั้นมันหลงอันนี้คือปกติยายก็ใช้สองมือแหละแต่ว่าตอนนี้จะเอามือไว้กดกล้องก็เลยต้องใช้มือเดียวก่อนนะเอามือไว้กดกล้องมันเยอะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆแต่มันไม่ค่อยใหญ่เนาะปีนี้เยอะลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่รู้สึกว่าจะเล็กกว่าปีก่อนๆเนี่ยโอ้ยขาดแล้วเสื้ออุตส่าห์ผูกโบมาอย่างดีวันนี้พอเรานั่งไปมันก็ดึงเนาะเอ้ยมาเก็บก่อนได้ไว้นี่ได้เต็มแล้วเพื่อนๆยังเหลืออีกเดี๋ยวจะเก็บอีกเดี๋ยวว่ายายเดี๋ยวจะขอไปเก็บข้างนอกก่อนเห็นข้างนอกมันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขายังไม่ได้ปลูกเนาะเขายังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวยายจะไปเก็บถ้าเขาปลูกของแล้วยายก็จะไม่ไปเก็บแต่นี่เขายังไม่ปลูกเดี๋ยวไปเก็บยายไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวเขาข้ามไปเก็บก่อนนี่เห็นไหมยังไม่เสร็จนะคะบ่ายสามโมง2 ทุ่มที่เมืองไทยบ่าย 3 โมงเดี๋ยวขอไปไลฟ์สดก่อนนะคะนี่
ที่เก็บมาข้างนอกนะได้2ครุเทไปแล้วพอดียายเอาครุไปอันเดียวดีที่แฟนยายเอารถเข็นมาให้เมื่อกี้ก็เลยได้เทออกเนี่ยข้างนอกนะอันนี้ข้างนอกเหลืออีกเยอะเพื่อนๆในยายเก็บแต่ต้นนี้นี่เก็บแต่ต้นนี้เสร็จก็พอต้นนู้นมันเล็กเอาไว้ถ้าข้างบ้านมาเก็บก็ขอก็ให้เขาเก็บไปนี่แยะเหมือนกันนี่ลูกความอร่อยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าขี้เกียจมันเยอะแล้วยายกินไม่หมดหรอกเนาะไปเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเขาไปคุยกันก่อนพักผ่อนก่อนเขาไปพักผ่อนก่อนนะมาทำมาเก็บต่อตอนแรกยายเอากะละมังนี้มาไว้เก็บใส่เพราะว่ารถเข็นแฟนยายเอาไปใช้งานไปขนฟืนเนาะพอดีแฟนยายเอารถเข็นมาแล้วก็ไม่ใส่โน่นมายายก็เก็บต่อตรงนี้แถวนี้อีกเนี่ยตรงนี้หมดเดี๋ยวก็ไปเก็บว่าจะเก็บแอปเปิลต่อเนาะเริ่มหนาวแล้วมันเริ่มเย็นแล้วยายแบบทำเขาเรียกว่าอะไรนะตัดต่อคลิปไม่เป็นนะเนาะเอาแบบธรรมชาตินี่แหละยายก็เลยถ่ายแบบว่าถ่ายแบบมันถ่ายยาวแต่มันก็ได้แค่มันได้ไม่เยอะนะถ้าจะเอาทุกช็อตมันก็ยาวไปอะไรเงี้ยเนาะยายก็เลยได้เท่านี้แหละมันไม่รู้จักตัดมันไม่รู้จักตัดต่อคลิปเขาเอาตามธรรมชาติของยายนี่แหละเนาะที่ยายเคยทำมาเราไปตามธรรมชาติของเราที่เราเคยทำคนเดียวยายทำคนเดียวถ่ายคนเดียวต่อคนเดียวตอบคอมเมนต์คนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วแต่ FC ชอบเนาะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แต่ก่อนสมัยก่อนใหญ่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าให้กดไลค์กดแชร์มันทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นเคยไปดูคลิปคนอื่นเขาก็พูดว่ากดไลค์กดถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอะไรอย่างนี้ยายก็ทำไมเขาถึงบอกให้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เออตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบนั่นเฮ้ยเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เยอะแค่ไหนกลับมาแล้วกลับมาจากไปไลฟ์สดกลับมาจากไปไลฟ์สดยายไม่รู้จักใช้เน็ตยายไม่รู้จักยายขอเทก่อนต้องถอดถุงมือก่อนอยู่เมืองนอกยายไม่รู้จักใช้เน็ตยายใช้แต่เน็ต Wi-Fi ไงมันก็เลยไลฟ์สดไม่ได้ถ้าเมืองไทยนะยายไลฟ์สดได้เนาะเอาไว้กดคลิปเมืองไทยมันไลฟ์สดได้ทุกที่เนาะพอยายใช้เน็ตตามโทรศัพท์แต่อยู่นี่ยายใช้เน็ตไม่เป็นเนาะมาเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนี่ได้แล้วเพื่อนยายจะเอาไปเขย่าน้ำหน่อยเอาน้ำเทใส่หน่อยล้างหน่อยล้างแล้วก็ตากไว้เนาะแล้วก็อยู่ข้างหน้าอีกตะกร้าหนึ่งอยู่ข้างหน้าอีกตะกร้าหนึ่งเนาะนี่ป่ะเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าเนาะไปนะเดี๋ยวไปเอาวอลนัทตรงนั้นก่อนแล้วก็กลับบ้านกันเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาวอลนัทตรงนั้นก่อนไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะเอาวอลนัทไปเขย่าน้ำหน่อยไปเทน้ำใส่ในนั้นแล้วก็จะไปล้างเนาะเห็นไหมคลิปเก็บแอปเปิลเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้านะคะแค่นี้แหละเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งเยต้าชนบทด้วยนะคะบ๊ายบายคิดถึงนี่นี่ฝรั่งข้างบ้านมาเก็บแอปเปิ้ลไม่ใช่หรอกเพื่อนๆยายได้เวลาแล้วนี่เวลาต้องไป 6:00 เท่าไหร่นะ 4:00 น่าจะ 5:00 แล้วแหละเดี๋ยวยายต้องไปล้างไปเนาะทำความสะอาดอันนี้ก่อนไปแค่นี้แหละพูดมากคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าเก็บแอปเปิลนะคะโอ้ยเห็นมันจะถ่ายรูปลงโปรไฟล์เห็นอย่างนี้มันสวยเนาะโอ้ยสวยเนาะเพื่อนๆดูหญ้าน่ะจริง
มันอากาศมันหนาวมันสวยนะเดี๋ยวหนาวมากๆไปมันก็ตายเนาะนี่เอ้าข้างบ้านเก็บองุ่นไปแล้วไทยเก็บองุ่นให้ดูไว้ไทยว่านัดยายแหนนแทนแทนถ้าเรนแต่เรนแทนแทนนี่